พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2คณิตศาสตร์เล่ม1เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรไม้บรรทัดและไม้เมตรเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานใช้วัดความยาวของสิ่งของต่างๆที่มีความยาวไม่มากและสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะไม่โค้งงอเช่นการวัดความยาวของสิ่งของต่อไปนี้มือถือดินสอกล่องดินสอเก้าอี้เป็นต้นนะครับสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปมีความยาวประมาณ150 ซม.บอกได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือโค้งเช่นวัดความยาวของรอบเอววัดความสูงของโต๊ะเรียนวัดความกว้างของกรอบหน้าต่างนะครับสายวัดชนิดตลับเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสายวัดตัวใช้สำหรับวัดสิ่งต่างๆที่มีความยาวมากๆเช่นความยาวของห้องเรียนความยาวของขอบสนามเด็กเล่น